ก็สวัสดีด้วยนะคะสำหรับผู้ชมที่ส่งคอมเมนต์ทักทายมานะคะภาพโดยรวมเดี๋ยวเราคุยกันเช่นเคยกับทั้งเรื่องของทองคำแล้วก็เรื่องของหุ้นแต่ที่แน่ๆเชื่อว่าคุณผู้ชมที่เก็บหุ้นมายิ้มแน่ๆแต่ว่าจะยิ้มได้กว้างแค่ไหนเดี๋ยวสักครู่นึงมาพูดคุยกันนะคะมาดูกันที่ทองคำกันก่อนคุณแชมป์ข่าวตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นปัจจัยลบกดดันทองคำหลายข่าวเลยนะคะครับราคาทองคำเมื่อวานนี้พอขึ้นไป 1,963 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับก็มีแรงขายออกมาค่อนข้างชัดเจนครับคุณจอยแต่พอราคาอ่อนตัวหรือปรับฐานลงมามากๆการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงต่อของราคาทองคำก็ถือว่าเป็นไปอย่างจำกัดนะครับราคายังคงพยายามทรงตัวแล้วก็รักษาระดับเอาไว้ครับส่วนหนึ่งต้องบอกว่าปัจจัยที่กลับเข้ามากดดันนะครับก็มีด้วยกันหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่มีสัญญาณที่คลี่คลายมากยิ่งขึ้นนะครับทางนี้เนี่ยผู้แทนการค้าทางฝั่งสหรัฐกับทางฝั่งจีนมีการออกมาแสดงท่าทีและก็ส่งสัญญาณในลักษณะที่ว่าการเจรจาการค้าในข้อตกลงการค้าในเฟสที่1มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายแล้วก็ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงการค้าเป็นไปได้อย่างดีนะครับนอกจากนี้แล้วการที่พรรครีพับลิกันของตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับเมื่อวานนี้มีการประชุมใหญ่ของพรรคตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองก็ไม่ได้มีท่าทีที่เกรี้ยวกราดเลยครับหรือมีการแสดงถึงการส่งสัญญาณจะทำสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนให้มีแนวโน้มตึงเครียดมากยิ่งขึ้นนะครับพรรครีพับลิกันมีการเสนอชื่อตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นคู่ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกหนึ่งสมัยนะครับแล้วก็มีการแถลงในส่วนของนโยบายจากการใช้อเมริกันเฟิร์สในส่วนของการเลือกตั้งในครั้งที่ผ่านมาครั้งนี้เนี่ยก็มีการเสนอในส่วนของนโยบายก็คือ fighting for you นะครับมีการมุ่งเน้นไปที่การจ้างงานการจำกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การดูแลสุขภาพการศึกษาแล้วก็พัฒนานวัตกรรมรวมทั้งนโยบายต่างประเทศก็ยังคงมีทิศทางหรือยังคงมีแนวโน้มที่จะได้รับการปฏิบัติอยู่นะครับการแถลงนโยบาย Fighting for You ไม่ได้มีการบ่งชี้ให้เห็นว่าสหรัฐเองมุ่งที่จะทำสงครามหรือว่ามีความขัดแย้งกับประเทศต่างๆในลักษณะของอเมริกันเฟิร์สนะครับดังนั้นประเด็นหรือสถานการณ์ดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่กลับมากดดันทองคำนะครับเนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าหากความตึงเครียดทางการค้าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับประเทศคู่ค้าต่างๆเริ่มบรรเทาเบาบางผ่อนคลายลงอาจจะทำให้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยถูกลดความน่าสนใจลงนะครับสถานการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้ราคาทองคำมีลักษณะของการพักฐานหรือการปรับฐานลงมานะครับประกอบกับอีกหนึ่งปัจจัยก็คือการที่ราคาขยับแล้วก็ดิ่งตัวขึ้นยังไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ 1,963 เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนซ์ขึ้นไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยการที่ราคาช่วงปลายสัปดาห์หรือวันศุกร์ที่ผ่านมาลงมาชนแนวรับบริเวณ 1,911 แล้วรีบาร์หรือฟื้นตัวขึ้นไปชนบริเวณ 1,963 เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนซ์ไม่ผ่านในส่วนของระดับดังกล่าวทำให้หลายคนกังวลว่าการย่อหรือการปรับฐานลงมาของราคาทองคำอีกครั้งหากเกิดทรงตัวไม่อยู่หรือไม่ได้มีปัจจัยบวกมากพอนะครับอาจจะทำให้ราคาเกิดหลุดแนวรับในโซน 1,911 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ลงไปทางนี้ก็จะมีแนวรับถัดไปในโซน 1,897 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ซึ่งการรีบาวด์หรือการฟื้นตัวขึ้นหลังจากราคาทองคำถูกขายลงมาแรงๆในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้ราคาทองคำยังมีลักษณะของการอ่อนตัวลงหรือซึมตัวลงนะครับก็อาจจะต้องจับตาการเคลื่อนไหวหรือปัจจัยที่จะกลับเข้ามากระทบหรือส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำในระยะนี้ใกล้ชิดนิดนึงครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรายังมองว่าโดยภาพรวมของราคาทองคำนะครับหากดูจากระดับสูงสุดคือ2,075เหรียญดอลลาร์ต่อเอสออนการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงมาที่บริเวณ 1,897 เหรียญดอลลาร์ต่อเอสออนถือว่าลงมาค่อนข้างลึกแล้วก็ลงมามากแล้วนะครับประกอบกับระดับ 1,897ยังคงเป็นฐานแล้วก็เป็นกรอบของทิศทางขาขึ้นหากการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาที่ระดับดังกล่าวราคาทรงตัวหรือรักษาระดับไว้ได้เรามองว่าที่ระดับดังกล่าวครับน่าจะเป็นจุดหนึ่งในส่วนของการเสี่ยงเข้าซื้อ
อย่างน้อยๆก็น่าจะมีการรีบาวด์หรือการฟื้นตัวขึ้นถ้าไม่ผ่านแนวต้านก็ขายทำกำไรแต่ว่าถ้าผ่านก็ถือว่าเป็นโชคดีเราก็ซื้อได้ต้นทุนในระดับที่ค่อนข้างถูกนะครับก็ถ้านักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ไม่มากนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะของการลงทุนระยะสั้นจากการแบ่งตัวในกรอบไปก่อนแต่ถ้ารับความเสี่ยงได้สูงหรือยังไม่มีทองคำในโซนบริเวณ1897 1,900 เหรียญดอลลาร์ต่อ1ออนซ์ก็ยังถูกมองว่าถือว่าเป็นแนวรับที่น่าจะมีความแข็งแกร่งในระดับหนึ่งก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่อาจจะมีการเข้าไปเก็บหรือว่าซื้อทองคำเพิ่มบางส่วนก็ถือว่าเป็นในส่วนของจุดที่เป็นแนวโน้มระยะกลางหรือระยะยาวที่อาจจะมีแนวรับมีจุดเข้าซื้อที่สามารถเข้าลงทุนได้ภายในระยะสั้นแล้วก็อาจจะเป็นจุดที่ทำให้ราคามีการรีบาวด์หรือฟื้นตัวขึ้นได้เช่นกันครับคุณผู้ชมบอกว่าเสียงทางคุณวรุฒเบาเดี๋ยวคุณวรุฒพูดเสียงดังขึ้นนิดนึงนะคะครับได้ครับค่ะครับไอ้ภาพโดยรวมวันพฤหัสตลาดคาดหวังสูงสำหรับกับคุณทามแค่ไหนครับคุณชันครับทางนี้เนี่ยต้องบอกว่าตลาดยังคงจับตานะครับการแถลงสุนทรพจน์ของตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อยู่ซึ่งหลายคนยังมองครับว่าการออกมาไม่ได้มีการแสดงท่าทีที่เป็นความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับเลยทำให้ทองคำขาดเสน่ห์หรือขาดความน่าสนใจลงไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าความเสี่ยงก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่าคะแนนเสียงของตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ณปัจจุบันเองก็ยังคงน้อยกว่าโจไบเดนซึ่งเป็นคู่แข่งนะครับทางนี้เนี่ยหลายคนยังประเมินครับว่าตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อาจจะชูประเด็นการทำสงครามการค้ากับจีนแล้วก็การกระตุ้นหรือการเพิ่มในส่วนของดุลการค้าในฝั่งสหรัฐให้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าการแถลงการของพรรครีพับลิกันก็ยังมีการชูนโยบายว่ายังคงเดินหน้าการดำเนินนโยบายการบริหารประเทศในรูปแบบของอเมริกันเฟิร์สเหมือนเดิมนะครับดังนั้นประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนก็อาจจะไม่ได้ยกเลิกไปนะครับอาจจะยังคงมีตามเดิมแต่ว่าประเด็นหรือสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยยังไม่ได้ถึงความตึงเครียดหรือรุนแรงมากนักดังนั้นในช่วงปลายสัปดาห์ก็ยังคงมีปัจจัยหรือมีประเด็นบวกที่ตลาดยังคงคาดหวังว่าอาจจะกลับเข้ามากระตุ้นให้ราคาทองคำรีบาวด์หรือฟื้นตัวขึ้นได้นอกจากนี้มีการประชุมของเหล่าบรรดาธนาคารกลางต่างๆที่จะสนับสนุนด้วยนะครับซึ่งยังมีการจับตาว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะมีการส่งสัญญาณหรือว่ามีการประกาศการดำเนินนโยบายการเงินในรูปแบบใหม่ๆเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับเพราะว่าหากมีการดำเนินนโยบายการเงินในรูปแบบใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะทำให้ทิศทางของดอลลาร์กลับมาปรับฐานและอ่อนตัวลงทองคำมีสัญญาณของการขยับแล้วก็การปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้เช่นกันครับค่ะวันนี้คุณผู้ชมบอกเสียงคุณรอดดูจะเป็นจะเบาไปสักนิดนึงนะคะเหมือนเสียงกระซิบเดี๋ยวได้อะเดี๋ยวลองปรับแก้กันไปนะคะมาดูที่ตัวของเซ็ต50ฟิวเจอร์ปรากฏว่า851ทะลุผ่านไปได้นะคะคุณชันได้ยินไหมคะตัวเซ็ต50ฟิวเจอร์นะครับ S50 หรือ20ได้ยินครับได้ยินทางคุณจอยชัดไหมครับคุณจอยได้ยินชัดได้ยินค่ะได้ยินเป็นการชัดเหมือนกันนะครับค่ะเชิญค่ะครับก็ตัว Security Net Future นะครับยังมีลักษณะของการรีบาวด์แล้วก็ฟื้นตัวขึ้นตามทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาคนะครับแต่ถ้าดูจากสัญญาณเทคนิคหรือกรอบการเคลื่อนไหวของดัชนีเรายังพบว่าดัชนีมีลักษณะของการเคลื่อนไหวในทิศทางขาลงอยู่นะครับการรีบาวด์หรือการฟื้นตัวขึ้นต้องจับตาแนวต้านสำคัญในระดับ857จุดซึ่งเป็นกรอบหรือชาแนลของทิศทางขาลงนะครับหากดัชนีดีดตัวขึ้นมาหรือรีบาวด์ขึ้นไม่ผ่านในส่วนของระดับดังกล่าวก็ยังคงแนะนำเสี่ยงเปิดสถานะขายนะครับสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนที่ระดับดังกล่าวทางนี้ต้องบอกว่าดัชนีในส่วนของปัจจัยภายในประเทศยังไม่ได้มีปัจจัยบวกใหม่ๆกลับเข้ามาสนับสนุนหรือเรียกความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะครับแต่ดัชนีขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาคตอบรับการขยับหรือการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้รวมทั้งในส่วนของการดำเนินนโยบายในรูปครับในส่วนของการ
ในส่วนของการดำเนินในรูปแบบของการพัฒนาวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 นะครับที่มีแอนติบอดีในส่วนของพัฒนาการดังกล่าวเนี่ยทำให้ได้เกิดความเชื่อมั่นต่อการลงทุนเพิ่มมากขึ้นนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยกลับมาเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับเข้ามาหนุนในส่วนของดัชนีเซฟตี้ฟิวเจอร์นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากเรายังคงมองว่าด้วยปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ในส่วนของทิศทางเศรษฐกิจภายในประเทศเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีปัจจัยบวกใหม่ๆที่มีความชัดเจนมากนักดังนั้นก็จึงแนะนำว่าอาจจะเสี่ยงเปิดสถานะขายเพื่อเล่นสั้นหากดัชนีปรับฐานหรืออ่อนตัวลงก็จะมีแนวรับระยะสั้นให้ทำการทยอยเข้าซื้อคืนหรือปิดสถานะโดยใช้แนวรับระดับ839จุดนะครับแต่ถ้าหลุดเนี่ยก็ชะลอไปที่แนวรับถัดไปในส่วนของโซน828ถึง826จุดได้ครับค่ะได้ค่ะคุณแชมป์วันนี้ขอบคุณนะคะได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่แจ้งมาเรื่องของเสียงเดี๋ยวเราปรับแก้กันนะคะนี่เป็นภาพโดยรวมในช่วงแรกตัวของ Set 50 Future คุณแชมป์บอกว่าอ่ะเปิดบวกก็ขึ้นไปได้ก็จริงแต่ว่าปัจจัยเนี่ยมันไม่มีปัจจัยบวกใหม่ๆในประเทศเลยหลักๆเป็นเรื่องของวัคซีนแล้วก็รวมไปถึงปัจจัยจากต่างประเทศด้วยนะคะเพราะฉะนั้นดูแนวต้าน857ส่วนแนวรับสำหรับการรอปิดสถานะในส่วนของฝั่งช็อตนะคะก็839หรือว่า826และถ้าใครจะซื้อคืนก็รอที่แถวๆแนวรับนี้นะคะ